อนนี้ไปดูคู่เอกของรายการครับลบหวนอัดกับยุทธการเอาละครับนาทีแห่งความระทึกใจกับคู่เอกนำรายการเกียรติเพชรซูเปอร์ไฟท์ของเรามาถึงแล้วครับมวยไทยเกียรติเพชรซูเปอร์ไฟท์ครับทุกวันเสาร์เวลา 18:25 น.ช่องนาว26ถ่ายทอดสดครับขึ้นหน้าจอแล้วครับตอนนี้มุมแดงก่อนครับครับมุมแดงครับยุทธการเพชรปตอครับ30ปีแล้วครับจากจอมบึงราชบุรีเป็นซ้อมที่ค่ายมวยเพชรปตอนะครับอยู่ที่เขตหลัก4กรุงเทพมหานครครับมวยจังหวะฝีมือเตะต่อยหนักทีเดียวเคยใช้บริการกันมาแล้ว1ครั้งนะครับคู่นี้เป็นทางด้านยุทธการเนี่ยแพ้น็อกมาครับที่เวทีอตก.นนทบุรีครับก็คมเฉลิมศึกมวยไทยนะครับไปพลาดเจอหมัดฮุกของลมหวนนักชกรุ่นน้องครับยุทธการครับหงายท้องตึงครับนี่ลูก3แล้วนะครับครับ82มันอยู่ที่ระเบียบวินัยของการเป็นนักมวยที่ดีครับรู้หน้าที่ครับวันนั้นคือ27พฤศจิกายนปี59ครับตรงกับวันอาทิตย์ที่อตก.ครับแต่ว่าวันนี้คือ4กุมภาพันธ์ปี60แล้วครับแขนข้ามปีสิท่าแหมแต่กระสอบก็คิดถึงหน้าลมหวนแล้วครับไม่ได้คิดถึงหน้าเมียนะคิดถึงหน้าลมหวนเพราะว่าเป็นไฟล์สุดท้ายที่เขาชกไว้ครับนี่เป็นไฟล์แรกของปี60ยับยุทธการเรียกว่าเตะกระสอบแล้วคิดถึงหน้าเมียแล้วจะแหมหวดให้หนักๆหวดกระสอบแตกเลยครับแบบนี้นะเจ้าลมหวนนี่20ปีเท่านั้นนะครับจากบ้านฉางระยองแต่พื้นเพเนี่ยครอบครัวเป็นคนจังหวัดศรีสะเกษนะครับเจ้าลมหวนก็อีสานใต้นะอีสานใต้แหมพูดถึงศรีสะเกษบ้านสุรินทร์ก็อย่าลืมนะฮะ7กุมภาพันธ์นี้ครับไปที่ดมกทสุรินทร์ครับครับบ้านเดียวกับพี่แก่นะเขาอยู่คุณหารเลยพี่แก่ก็เกิดที่นี่แหละคุณหารคุณหารศรีสะเกษจบมัธยมตอนต้นก็อยู่ที่นี่ฮะจบที่นี่ครับคุณหารวิทยาสันครับแต่ว่าเจ้าลมหวนเนี่ยมาโตอยู่ที่บ้านฉางระยองครับตอนนี้จบม.6แล้วฮะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักมวยตัวอย่างนะครับลมหวนสิทธิ์ลมหนาวครับส่วนยุทธการทอเทพสดทินหรือว่าแสงเพชรณปิ่นทองเดิมนะครับก็ถือว่าตอนนี้ก็ประสบความสำเร็จในบนเวทีนะครับแล้วก็ในเรื่องของวิชาชีพส่วนตัวตอนนี้ก็รับราชการทหารนะครับเป็นสิบโทแล้วครับตอนนี้ครับทางด้านยุทธการทอเทพสุทินนะรับราชการนะครับต้องบอกว่า30นี่ไม่ใช่ว่าให้น้องมาเคี้ยวง่ายๆครับถือว่าเป็นด่านอรหันต์ที่เดียวครับนี่เป็นสถิติเปรียบเทียบนะครับครับขอบคุณยาบำรุงร่างกายเก็กครูนะครับเก็กครูสู้ไม่ถอยครับมอบดุเดือดนี่เป็นประจำทุกสัปดาห์ครับคนละ 5,000 บาทรับไปเลยครับครับลูกผู้ชายชื่อไอ้แผนอย่าไปยอมมันครับเก็กครูไม่มีผลข้างเคียงกับร่างกายขุนหารศรีสะเกษก็ฝากหน่อยครับมาพูดถึงขุนหารนะเพื่อนร่วมรุ่นปกส.ห้อง16ปี2518รุ่นเดียวกับผู้อำนวยการสมบูรณ์แก้วกันหาพบปากกันหน่อยครับที่มายารีสอร์ทอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลครับในวันอาทิตย์ที่12กุมภาพันธ์ครับครับสำหรับผลการให้คะแนนคู่ที่ผ่านมานะครับกรรมการออก49 47 2เสียงและ50 47 1เสียงนะครับให้ขุนหารเล็กชนะเหล็กไหลไปต้องขอบคุณยาเก็กคูครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปและร้าน7 Extra ทั่วประเทศครับเคมีเกษตรช้างแดงเพื่อผลผลิตเพื่อชีวิตเกษตรกรด้วยคุณภาพที่เป็นมาตรฐานกำจัดหญ้าอย่างคุ้มค่าต้องตราช้างแดงยาสตรีแพนเค้กมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปและร้านเซเว่นเอ็กซ์ตร้าทั่วประเทศบริษัทไทยเบฟเวอเรจมาร์เก็ตติ้งจำกัดและผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตาช้างปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารครับโตโยต้าไฮลักซ์ลีโวปฏิวัติทุกมิติแห่งกระบะอนาคตคิดถึงโตโยต้าคิดถึงเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์21สาขาทั่วประเทศนะครับ026626555ครับแล้วก็เพิ่มเติมนะครับขอบคุณนมตราคิวไลท์ครับนมดีมีคุณภาพของสากลโคนมน้ำเย็นโดยคุณอำนวยทงกบแอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นท้องเป็นหวัดเป็นไข้ใช้ทิฟฟี่แผงสีเขียวชุดกีฬาผู้นำของระบบดิจิตอลพรินติ้งตอบสนองทุกจินตนาการแบบไร้ขีดจำกัดปุ๋ยยูเรียตานกปากหางปุ๋ยดีมีคุณภาพกาแฟโฟกัสกาแฟสำหรับท่านชายโดยสจ.สมคิดมากวงยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดท่อดีท่อ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคาและยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักตราใบห่อมีทั้งชนิดเม็ดและแคปซูลยกแรกครับเหมือนที่เรียนได้ทราบว่าวันนั้น27วันอาทิตย์พฤศจิกาปี59มาวันนี้4กุมภาครับแขนข้ามปีของทางด้านมุมแดงยุทธการเพชรปตอครับเป็นทหารครับรับราชการเป็นทหารแล้วตอนนี้ครับอยู่พลปตอครับ
ส่วนเจ้าลมหวนเองนี่ต้องบอกว่าความใฝ่ฝันของเขาก็อยากจะเป็นทหารเลยครับตอนนี้นี่ก็สมัครทหารเกณฑ์เลยดีครับก็กำลังศึกษาตำราครับจะไปสอบครับไปสอบเป็นทหารครับสอบไปแล้วไปนัดสอบแล้วชุดแรกไม่ติดครับไม่เป็นไรไม่ท้อละครับนะต้องมาสงสัยต้องส่งมาเรียนกับยุทธการก่อนครับครับนี่แหละครับเขาบอกเลยว่าอยากเป็นทหารบกด้วยฮะตะเล็งมาที่ทหารบกก็ความพยายามผมว่าไม่น่าจะผิดหวังนะมิสเตอร์ป๋องครับเขาก็ยังเรื่องศึกษาเขาก็ไม่ทิ้งฮะนี่ลงรามไปด้วยฮะเรียนไปด้วยชกมวยไปด้วยแต่มีโอกาสก็สอบทหารต่อครับใช่ครับก็มีลมหายใจอยู่ก็อย่าท้อนะครับน้องๆ นักมวยทุกคนครับในเมื่อเลือกที่จะเกิดมาเป็นคนรวยไม่ได้แล้วก็ทำตัวให้ดีที่สุดแล้วนะครับไม่เป็นภาระของสังคมแล้วก็พยายามดิ้นรนนะครับโดยเฉพาะที่ใครที่มีฝีไม้ลายมือเรื่องของหมัดมันมวยนะครับมีหลายหน่วยงานนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนนี้ให้การสนับสนุนครับครับนี่ดูใจวัดระยะครับวันนั้นพลาดครับยุทธการโดนเจาะยางนะมิสเตอร์ป๋องแต่วันนี้เสริมเหล็กมาอย่างดีครับฐานล่างครับเกมนี่ต้องบอกว่ายังใจเย็นครับดูใจกันส่วนใหญ่ครับยกแรกเอาเจาะล่างอีกแล้วล่ะครับที่เก่าเวลาเดิมหรือเปล่าเกมห้าวหนุ่มสดแล้วก็เคยชนะมาแล้วครับไม่มีรุ่นพี่ไม่มีรุ่นน้องแล้วครับไม่ต้องพูดเรื่องกระดูกมวยหรือชื่อมวยชั้นมวยคู่นี้เพราะว่าลมหวนเองก็ผ่านเสียงเหนือเสือใต้มาโชคชนครับอีกกับว่าเคยชนะมาครับแต่ว่าไฟล่าสุดนี่ขึ้นชั้นไม่สำเร็จครับไปแพ้น็อกให้กับรวพลโชคปราณีฟาร์มก็แพ้ไว้ที่เวทีลุมพินีแห่งนี้แหละครับแต่วันนี้ทำฟอร์มใหม่โอ้ยุทธการครับวันนี้ก็ตั้งใจจะมาล้างตาหมดยกที่หนึ่งครับเดี๋ยวไปพักกันสักครู่ผ่านไปแล้วครับเกมดูใจวัดระยะการยกแรกเป็นยกที่2หรือว่าเป็นอีกคู่หนึ่งที่เชื่อแน่ว่าพี่น้องช่องนาว26เปิดชมกันเยอะครับทั่วประเทศเลยฮะใช่แล้วครับแหมแล้วคู่นี้นี่ห้ามพลาดแม้แต่วินาทีเดียวครับเป็นมวยสไตล์ใกล้เคียงกันครับเตะต่อยรุนแรงครับมีโอกาสที่จะลุ้นนับน็อกกันตลอดอยู่ที่จังหวะแล้วครับใครจะพลาดก่อนวันนี้พี่น้องแฟนมวยในสนามก็เยอะมากครับแล้วก็เยอะทุกเสาเลยใช่แล้วพี่น้องต่างชาติก็แยะครับวันนี้มาจากยุโรปเอเชียอเมริกาออสเตรเลียนี่แวะมาที่เมืองไทยก็แวะมาที่สนามมวยมาตรฐานลุมพินีครับแต่ว่าเสาหน้าเป็นยังไงครับมิสเตอร์ป๋องเสาหน้าตรงกับวันพระใหญ่ใช่ครับเป็นวันมาฆบูชานะครับเราก็จะมีไฮไลท์การแข่งขันศึกเพชรเกียรติเพชรครับแฟนๆของอาชนัยแฟนๆของวันฉลองนนทกิจฤทธิ์เทวดานะครับเมืองไทยแรมโบ้ก็รอติดตามไฮไลท์กันเต็มๆได้นะครับเนื่องจากเป็นวันพระใหญ่สนามมวยลุมพินีนี่งดการแข่งขัน1วันนะครับก็ลดลาเลิกอบายมุขเข้าวัดทำบุญกันในวันนั้นครับของเราก็มวยไทยเกียรติเพชรก็งดถ่ายทอดสด1นัดด้วยครับก็จะมีไฮไลท์เหมือนที่มิสเตอร์ป๋องแจ้งให้ทราบแล้วครับติดตามครับติดตามครับนั่นคือเรื่องของเสาร์หน้าครับครับผมก็เข้าวัดทำบุญพาครอบครัวไปพักผ่อนนะครับเอาละยกที่2ลมหวนเดินกระชับพื้นที่เข้ามาแล้วครับห่างกัน10ปีเลยนะครับอายุอานามของทั้งคู่เนี่ยยุทธการ30ครับลมหวน20ปีพยายามใช้ความสดนะครับบดเบียดเข้าไปครับลมหวนครับแต่ต้องระวังลูกหนักของยุทธการนะครับโดยเฉพาะพลังกำปั้นครับแต่ว่าครั้งที่แล้วนี่ก็เสร็จเพราะกำปั้นลมหวนนะครับทางด้านของยุทธการครับแต่ว่าวันนี้ซ้อมมาดีวางแผนมาเนียบครับยุทธการไม่บูมบามครับเป็นมวยที่เชิงชกสูงเกมตั้งรับดีฮะลำหักลำโค่นทั้งหมัดและแข้งหนักคู่ต่อสู้พลาดหรือว่าเผลอไม่ได้ครับแต่ว่าลมหัวนี่ได้สดได้ห้านี้เปิดเกมท่าด่วนเลยฮะดูครับเบียดเข้ามาใกล้ๆอยู่ในระยะเตะเจาะยางนำไปก่อนเขาเป็นเกมระยะยาววันนี้นี่จะเป็นอย่างไรครับคำตอบอยู่บนเวทีครับคู่นี้อยุทธการค่อนข้างจะใจเย็นเลยแล้วก็ให้สัมภาษณ์เมื่อช่วงเช้านะครับบอกว่าวันนี้นี่ตั้งใจมาล้างแค้นครับพิซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเพชรปตอนะครับครับโอนมาจะแค้นหนักกว่าเดิมหรือว่าจะสางแค้นได้สำเร็จนะครับนี่ครับอีกไม่กี่อึดใจนะครับได้ทราบแน่นอนครับแข้งซ้ายหน้าครับทางด้านของยุทธการลมหวนโต้ด้วยซ้ายครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนี่พันเอกขวัญรัตนรังสีนะครับก
ซึ่งได้รับการประดับยศเลื่อนชั้นในคำสั่งล่าสุดนะครับจากพันโทเป็นพันเอกครับเป็นอดีตนักฟุตบอลนะครับทางด้านพันเอกขวัญคนนี้ฮะแต่ว่าเรื่องเกมบนเวทีกับการเป็นการชี้ขาดนี่โอ้โหเก๋าในเกมครับอยู่ในลำดับต้นๆนะของสนามมวยลุมพินีชิงจังหวะแรกแข่งกันครับคู่นี้ครับยุทธการเป็นฝ่ายตั้งรับกับลมหวนเปิดเกมต้อนเข้าไปที่มุมอีกแล้วครับยุทธการจะไปอยู่มุมอับนะอันตรายครับเอาแข้งขวาคืนแม่ลมหวนมีแข้งยุทธการก็มีเหมือนกันครับคือเหมือนเตะหนักก็ตอนเสียงเชียร์นี่แหละครับนี่ครับลมหวนอยากจะเอาคืนแล้วครับถีบมาพี่ถีบมาเตะพับในครับยุทธการนี่นิ่งจริงๆครับวันนี้ค่อนข้างจะชกละเอียดนะครับบูมบาไม่ได้ต้องระวังตัวแจเหมือนกันนะครับคือลมหัวเนี่ยก็ชกถูกวิธีครับชกกับมวยรุ่นพี่ชกกับมวยเก่าในเกมเชิงสูงก็ต้องใช้แผนสดบทเก่าให้ได้ครับพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมากลับมาติดตามกันต่อนะครับศึกมวยไทยเกียรติเพชรซุปเปอร์ไฟท์นะครับนี่ครับชาวต่างชาติครับมาเมืองไทยก็ต้องมาดูมวยไทยครับนี่คือศิลปะการต่อสู้ที่เป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกครับนี่คือความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาตินี่คือมรดกไทยที่พวกเราต้องช่วยกันสืบสานนะครับต้องขอบคุณสถานีโทรทัศน์ดิจิตอลนาว26เป็นอย่างสูงนะครับเสิร์ฟความมันกันทุกวันนะครับ1สัปดาห์ก็มี3วัน3สนาม3ความมันครับไม่ว่าจะเป็นมวยไทยไฟเตอร์วันพุธศึกมวยไทยเกียรติเพชรซุปเปอร์ไฟท์วันเสาร์และก็คมชะลึกศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่ในวันอาทิตย์เวลาดีๆของคนรักมวยครับ18นาฬิกา25นาทีเป็นต้นไปครับก็ฝากหน่อยแล้วพี่น้องอุบลศรีสะเกษสุรินทร์ในชมกันเยอะครับเพื่อนร่วมรุ่นปกสในยุคนั้นฮะห้อง16ปี2518รุ่นเดียวกับผู้อำนวยการสมบูรณ์แก้วกันหามาพบปะสังสรรค์กันหน่อยครับที่มายารีสอร์ทอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลวันอาทิตย์ที่12กุมภาพันธ์นี้ครับน่าแดดร่มลมตกก็ช่วงเย็นฮะ18นาฬิกาเป็นต้นไปยกที่2ครับเอาไปครับยกที่3มาดูกันครับมา2ยกนี่ยังดูใจกันอยู่ครับยกที่3นี่ต้องบอกว่าทั้งคู่ต้องเปิดเกมแล้วครับลมหวนกระชับพื้นที่เข้าไปอีกแม่ไม่ยอมให้ยุทธการนี่ออกจากมุมออกจากเชือกเลยครับยุทธการก็ยังนิ่งนะครับชกในเกมตั้งรับแม่ถ้าไปบูมบามเปิดเกมแรกเนี่ยพละกำลังอาจจะเป็นรองเอาละครับแข้งแรกแข้งแล้วครับแน่นอนครับว่ายิ่งมากยกก็เริ่มที่จะออกกันเต็มๆนะครับไม่มีแอปมีแรงเท่าไหร่ใส่เลยครับนี่แข้งขวาดอกนี้ขวาลักคาไว้เล็กๆด้วยนะครับทำให้ลมหัวได้เสียจังหวะเราบอกแล้ววันนั้นไม่เหมือนวันนี้ครับยุทธการสัมภาษณ์ก่อนโชว์บอกวันนี้ไม่เหมือนวันนั้นครับพี่อันนั้นมันปีที่แล้วครับอันนี้มันปีใหม่ปี60ดูเกมของลมหวนนี่ไม่มีเกียร์หลังใช้สดบทเก่าแต่ว่าต้องคิดไวทำไวครับเพราะว่าจังหวะ2ของยุทธการไม่ว่าจะเป็นหมัดหรือแข้งอันนี้ก็น่ากลัวครับนี่ครับเป็นแผนการชกนะครับยุทธการวันนี้วางแผนมาไม่เดินโอ้โหแข้งแลกกันเลยครับแบบนี้ก็เรียกว่าเอ็งทีฆ่าทีครับลมหวนยังเดินต่อครับไม่ถอยครับทีบก็ยุทธการดักด้วยแข้งซ้ายแข้งซ้ายหน้านี่ถือว่าเตะได้แม่นยำครับยุทธการแข้งขวามาขวาคืนนี่เป็นเกมชิงจังหวะกันครับต้องไม่พลาดเพื่อนครับคนละทีภาษามวยบอกคนละตีนเลยฮะแล้วหนวดนี่ได้ทั้งตีนหน้าแล้วก็ตีนหลังครับยุทธการก็ได้ทั้งหน้าหลังเหมือนกันโอ้เกี่ยวแล้วต่อยโอ้โหใช้ความไวเป็นเกมชิงเหลี่ยมชิงไหวชิงพลิกกันครับท่านผู้ชมแบบนี้ครับแค่แข้งเดียวนี่อาจจะตัดสินได้เลยครับเอ้ากำปั้นซ้ายแข้งขวามาครับลมหวนถาดวนชนแรกครับลมหวนครับเดินเข้าหานะครับอุ้ยซ้ายหน้าของยุทธการครับลมหวนซ้ายเหมือนกันครับเจอขวาโต้ด้วยขวาครับแม่ไม่ล้มครับไม่ล้มยังอยู่ครับลมหวนขยับนะครับแต่โดนด้วยความมั่นใจไม่เกินครับแต่ห้ามพลาดนะฮะพอจังหวะดอกงามๆดอกเน้นๆนี่ต้องกันต้องบังเลยครับถ้าไม่บังอยู่ดอกเดียวก็ยุบได้ครับเตะไปซ้ายหน้าลมหวนใช้ขาหน้าเตะเลยยุทธการโอ้สวนจังหวะสองเตะจังหวะหลังคืนเหมือนกันลมหวนโอ้โหนี่แหละครับของขนาดทั้งคู่ครับแข้งมาโอ้ยุทธการไปลื่นครับแม่ไ
เล่นหยุดหน้าบ้านตัวเองนะครับก็เรียกว่าเสียเหลี่ยมเสียทรงเล็กน้อยนะครับไม่มากมายอะไรนักนะครับลมหวนสื่อพาเข้าหาครับทิ้งจังหวะกันอ่อนนะครับก็แหมมันไปอีกแบบครับมวยแบบนี้พักอีกครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาครับกลับมาครับที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับรามอินทรากิโลเมตรที่2นะครับอย่าลืมนะครับ7กุมภาพันธ์นี่ไปให้กำลังใจชนะมารกันหน่อยนะครับที่โดมกกท.จังหวัดสุรินทร์นะครับส่วนในด้านของดาบเสรีครับกองกำกับสืบ101นี่ก็ฝากเรียนเชิญมานะครับนักเรียนพลตำรวจรุ่น24ครับกองร้อยที่2รวมพบปะสังสรรค์ที่อำเภอท่าลี่จังหวัดเลยนะครับ18กุมภาพันธ์ครับนี่ครับภาพช้าๆชัดๆครับแข้งขวาของยุทธการก็คืนด้วยหมัดไม่ยอมกันเลยครับคู่นี้หากที่2นะครับในการเจอกันครับปังนี่หมัดขวาละมวนครับแม่ดูครับยังดีครับโดนไม่เต็มครับซ้อมมาดีอยู่ได้ครับเอาอยู่มาดูยกนี้จะเอาอยู่หรือเปล่ายุทธการครับเป็นอีกยกที่3ครับเกมของคู่เอกนำรายการของเราครับเข้มข้นมาแล้วครับวันนี้หลงๆลืมๆว่าเป็นยกที่4แล้วครับ3ยกผ่านไปยกที่4ครับมุมแดงยุทธการน้ำเงินลมหวนมาดูครับชัยชนะจะไปอยู่ที่ราชบุรีหรือไปอยู่ที่ระยองครับเกมชิงจังหวะครับประเภทแข้งแลกแข้งครับแข้งพี่แข้งน้องแข้งซ้ายของลมหวนครับแม่ดูวันนี้ชกด้วยความมั่นอกมั่นใจครับลมหวนครับยุทธการก็รอตั้งรับจับทางนะครับรอดักจังหวะ2ครับสายหลุดเจอขวาครับโต้ได้ขวาครับนี่ครับหลุดไม่ได้นะครับถ้าเกิดหลุดนี่เดือดร้อนแน่ยุทธการพยายามไม่กระทะครับคอยเน้นคอยเถียงคอยสวนจังหวะโอ้ยโดนหมัดแล้วครับยุทธการโอ้หมัดขวาต้องเข้ามากอดไว้เลยครับล้มหัวนี่นอกจากมีแข้งแล้วยังมีหมัดมาเสริมมาแจมเขาด้วยนี่ครับขยับต่อครับวันนี้ลมหวนเปิดฉากครับยุทธการใจเย็นมากครับวันนี้ค่อนข้างจะนิ่งครับวางแผนมาเนียบเลยเอาแข้งขวาโอ้ปะทะแล้วเสียหลักเลยครับจังหวะนี้ครับก็ถือว่าเสียหายหน่อยๆครับทางด้านของยุทธการครับคือนิ่งไม่ได้แล้วนะครับคือนิ่งไว้ต่อยยกไหนครับนี่ยก4แล้วนะครับนิ่งไม่ได้แล้วครับขยับต้องขยับแล้วครับยุทธการตอนนี้ไม่ออกอาวุธไม่ได้คะแนนนะรอจังหวะ2อย่างเดียวไม่ได้ครับความสวยงามนี่ไม่มีคะแนนให้นะมิสเตอร์ป๋องไม่มีครับออกอาวุธถึงจะได้แต้มเอาแข้งมาโอ้สายแรกสายขวามาครับยุทธการโอ้โหคู่นี้เอากำปั้นขวาครับลมหัวเนี่ยทิ้งเข้าไปเต็มๆเบียดเข้าไปครับลมหัวตอนนี้เบียดเอายุทธการนี่ทิ้งเชือกอยู่โอ้ตอนนี้นี่เป็นช่วงปีหัวใจครับของทั้งคู่จับได้คืนด้วยแข้งโอ้ขวาเต็มๆครับเพชรนี้โอ้โดนหมัดขวาครับเอาแล้วเสียบขวาครับลมหัวครับแล้วตีขวาอีกทีนึงครับโอ้ยเอาแล้วครับนี่ครับใช้ความหนุ่มความสดครับลมหวนครับอันนี้เขาเรียกว่า2เม็ดใหญ่เลยครับหมัดแล้วก็เข่าแล้วยุทธการก็ดูออกอาวุธน้อยไปหน่อยครับแต่ตั้งรับมากไปครับจะหักลมหวนให้ล้มครับไม่ลงยุทธการแกก็ยังไม่เดินครับณตอนนี้ครับใจเย็นเหลือเกินแข้งซ้ายมาติดบังซ้ายมาพลาดดิครับโอ้ครับเจอแข้งขวาพอลมหัวนะครับคือทีมงานเนี่ยโบกให้เดินแล้วนะครับทางด้านของยุทธการครับแข้งขวามาครับยุทธการครับคือต้องเชื่อทีมงานแหละครับขอให้เชื่อทีมงานนะครับเพราะว่าทีมงานเนี่ยครับดูข้างนอกนี่ดูข้างล่างนี่เห็นทั้งบนเวทีเห็นทั้งบนล็อกด้วยมาแล้วครับสปีดช่วงปลายยกยุทธการมาสปีดช่วงปลายยกสปีดได้ไหมต้องเร่งต้องสปีดครับต้านเข้ามุมคือออกอาวุธขยันทำได้ครับเอาละวางแผนมาเร่งช่วงท้ายครับปลายยกที่4โอ้โหมาดุเดือดเหลือเกินนี่แหละครับมวยไทยเกียรติเพชรซุปเปอร์ไฟท์ครับพักสักครู่เดี๋ยวมาดูยกท้ายเอาละครับคุณผู้ชมครับยกสุดท้ายนะครับศึกมวยไทยเกียรติเพชรซุปเปอร์ไฟท์ทางสถานีโทรทัศน์ดิจิตอลนาว26ครับ128ปอนด์ครับยุทธการทอเทพสุทินครับ
หรือว่ายุทธการเพชรปตอครับนักชกรุ่นพี่จากจังหวัดราชบุรีครับวัย30ปีเจอกับลมหวนสิทธิ์ลมหนาวครับวัย20ปีครับวันนี้วางแผนมาตั้งรับยก1 2 3มาสตีในช่วงปลายยก4ฮะก็ทำได้ดีฮะแต่ว่ายังมี3นาทีของยกที่5ยกต่อไปนี้ครับเราย้ำครับว่าวันอังคารที่7กุมภาพันธ์ศึกเกียรติเพชรบุกสิทธิ์หนุ่มน้อยครับสุดยอดครับผลงานของโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรนะที่สนามมวยลุมินีโยธินกับเขี้ยวพยัคฆ์มงคลเดชเล็กกับศักชัยน้อยชัดชัยกับปืนกลโชคกุญชรกับกอไก่เล็กและวันที่10อยู่ในสัปดาห์เดียวกันของศึก PK แสนชัยก็จัดหนักจัดเต็มเหมือนกันครับวัชรพลกับจอมโหดฟ้าเป็นหนึ่งกับภารกิจพลาดไม่ได้ครับสัปดาห์หน้าทั้งวันที่7และก็วันที่10ครับมาลุยกันยกสุดท้ายครับคู่นี้ยังไม่จบยุทธการเปิดเกมครับยกสุดท้ายจะเข้าไปปล้ำครับแม่ลมหัวนี่ก็ยังมีโต้โอ้กับเข่ากับเข่ายก5เอากระตุกมาโอ้โหแม่ไปสุดขาเข่าเลยครับ มันเป็นจังหวะเสียหลักเสียเหลี่ยมนะครับต้องบอกว่าปัจจัยแวดล้อมในผลแพ้ชนะมันมีหลายอย่างนะครับนอกจากอาวุธสภาพแวดล้อมบางสิ่งบางอย่างนี่เล็กๆน้อยๆนี่โอ้โหหมัดต้องมาแล้วนะครับยุทธการครับยังไม่สิ้นหวังครับยุทธการปกติยุทธการก็เป็นมวยหมัดหนักอยู่แล้วครับซ้ายนับขวานับมาเป็นมวยประเภทเรียกว่าโอ้แต่ว่าวันนี้หมัดเอามาใช้น้อยมากครับตอนนี้มาใช้แล้วฮะเน้นแล้วครับเอาต้องระวังนะครับโอ้หมัดมาแล้วครับวันนี้ออกน้อยไปหน่อยแต่ว่ายังออกครับยุทธการเอาแข้งซ้ายโอ้ลมหวนตั้งรับเต็มตัวแล้วครับโอ้ออกได้ต้องออกครับยุทธการครับแหมเสียงเชียร์นี่กระหึ่มทั้งเวทีอ้าวแข้งขวามาครับยุทธการครับลมหวนเองก็ต้องโต้นะครับอ้าวแข้งซ้ายขยับเอาแข้งขวาขึ้นมาด้วยขวาครับโดนไปตั้งต่อเนื่องครับยุทธการแม่พอทำได้ก็มาถอยตั้งรับครับทำได้ต้องทำให้ต่อเนื่องครับไอ้ลมไม้ไม่ลมแต่ว่าแต่ยังเป็นทรงมวยที่ต้องขยับไม่เอาวุฒิต่อครับทำได้ต้องทำชิงกันออกแข้งเลยครับยุทธการต้องต่อเนื่องนะครับขยับเข้าหาแข้งซ้ายเอาคืนด้วยขวาไม่ยอมกันแล้วครับคู่นี้ภาคที่2ชัยชนะจะเป็นของใครไปราชบุรีหรือไประยองโอ้โหสับล่างครับแหมยุทธการแกไม่เดินอัดต่อครับเนี่ยครับจริงๆแล้วโอกาสมีเยอะเอาแข้งขวากับยุทธการครับอีกหน่อยหน้าก้องเชียร์ยุทธการก็คงจะนึกอย่างนี้ครับอีกหน่อยหน้าเอาแข้งขวาไปตีเข่าขวาตามครับลมหวนลากมาแล้วตีซ้ายโอ้ไปนัวกันอยู่ตรงเชือกนะครับเติมความต่อเนื่องของยุทธการครับเข้าไปสู่ช่วงปลายยกสุดท้ายแล้วครับเป็นการแก้เกมของมวยคู่นี้ครับยังมีอีกก็กับยุทธการแข้งขวากับหมัดขวาโอ้แต่ว่าจังหวะต่อเนื่องนี่ยังทำไม่ชัดครับยุทธการแยกออกมาครับแยกออกมาแยกช้าหน่อยกรรมการนักมวยก็ไม่อยากจะแยกอยากจะรักกันไว้ก่อนครับเดือนแห่งความรักครับพี่สปองครับครับเดือนนี้ก็ต้องกอดกันไว้นานๆหน่อยครับกอดนานๆกอดนานๆครับการกอดนี่คือการแสดงความรักต่อกันนะครับแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับรุ่นพี่รุ่นน้องห่างกัน10ปีน้องก็กราบขอโทษพี่ครับนี่คือสิ่งที่สวยงามนะครับนอกเหนือจากชัยชนะทั้งหมดทั้งมวลครับก็คือมิตรภาพและก็สปิริตณตรงนี้ครับแล้วก็เป็นกีฬาชนิดเดียวแล้วครับครับเตะกันแทบเป็นแทบตายครับสุดท้ายก็เป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเดิมครับมาดูการชูมืออย่างเป็นทางการครับไปไหนครับแล้วก็ไปที่มุมน้ำเงินครับลมหวนสิทธิ์ลมหนาวครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนยุทธการเพชรปตอย้ำแขนไปอีกครั้งหนึ่งครับถือว่าโชว์ไว้สวยครับนักชกจากบ้านฉางระยองครับ